อัปเดตนโยบายหาเสียงของทรัมป์และแฮร์ริสก่อนการดีเบตนัดแรก10กันยายนนี้และพบกับกองทุน IPO น้องใหม่ Principal GIF UH ที่ตอบโจทย์ในยุคดอกเบี้ยขาลงติดตามได้ในรายการ Principal Investment Opportunity สัปดาห์นี้ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Principal Investment Opportunity รายการที่จะพาคุณมาค้นหาโอกาสการลงทุนทั่วโลกแล้ววันนี้นะคะทุกท่านเนี่ยก็อยู่กับมินตราทีม Investment Strategy พร้อมกับทีมงานทุกท่านเลยนะคะตอนนี้นะคะท่านผู้ชมก็ถือได้ว่าเราเข้าใกล้การเลือกตั้งสหรัฐแล้วนะคะที่จะเกิดขึ้นในวันที่5พฤศจิกายนนี้นะคะนับแล้วเนี่ยก็เหลือเพียง2เดือนเท่านั้นนะคะซึ่งในวันอังคารที่10กันยายนนี้นะคะจะเป็นดีเบตแรกของแฮร์ริสนะคะผู้ท้าชิงนะคะประธานาธิบดีฝั่งเดโมแครตนะคะแล้วก็ทรัมป์ผู้ท้าชิงประธานาธิบดีฝั่งรีพับลิกันนะคะถือได้ว่าครั้งนี้เนี่ยดีเบตครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งสำคัญนะคะที่ท่านผู้ชมเนี่ยจะต้องจับตามองนะคะเนื่องจากว่ามันอาจจะส่งผลถึงผลโพลนะคะแล้วก็บ่งบอกว่าใครจะมีแนวโน้มที่จะเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนที่47นะคะเพราะฉะนั้นนะคะก่อนที่จะถึงวันดีเบตวันนี้เนี่ยมินได้นำนโยบายเด่นๆมาเล่าให้กับท่านผู้ชมฟังด้วยและในช่วงครึ่งหลังของรายการนะคะก็จะเป็นกองทุน IPO น้องใหม่นะคะเพิ่งเปิดเสนอขายวันนี้เลยค่ะชื่อว่ากองทุนเปิด Principal Global Infrastructure Equity Unhedged นะคะชื่อย่อก็คือPrincipal GIF UH นะคะถือได้ว่าทางบจ.ของเราเนี่ยออกกองทุนนี้มาในช่วงที่จังหวะดีมากๆเลยค่ะก็เข้ากับสถานการณ์การลงทุนในปัจจุบันนะคะที่เทรนดอกเบี้ยขาลงเนี่ยมันมีสัญญาณชัดเจนมากขึ้นนะคะเฟดนะคะมีแนวโน้มที่จะลดดอกเบี้ยครั้งแรกในการประชุมที่จะเกิดขึ้นในวันที่17ถึง18กันยายนนี้นะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะลดดอกเนี่ยยาวไปจนถึงปีหน้าเลยนะคะซึ่งกองทุน IPO น้องใหม่กองนี้นะคะจะได้รับประโยชน์จากดอกเบี้ยขาลงนะคะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มมากขึ้นค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะคะก็อยากที่จะให้ท่านผู้ชมเนี่ยติดตามมินไปตลอดทั้งรายการเลยนะคะรวมถึงนะคะสแกน QR code ทั้งด้านข้างนะคะเพิ่มเพื่อนกันด้วยนะคะมาเริ่มต้นกันด้วยการอัปเดตผลโพลล่าสุดนะคะของคู่ท้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐคนที่47นะคะพรรคเดโมแครตนะคะก็สีน้ำเงินนะคะส่งกามาลาแฮร์ริสแทนไบเดนที่ได้ถอนตัวไปเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมนะคะส่วนพรรครีพับลิกันเนี่ยสีแดงนะคะก็ส่งโดนัลด์ทรัมป์นะที่เป็นอดีตประธานาธิบดีสหรัฐคนที่45นะคะโดยผลโพลล่าสุดณตอนนี้จากแหล่งข่าว538นะคะคะแนนเนี่ยถือได้ว่าสูสีกันมากเลยค่ะให้ท่านผู้ชมเนี่ยดูจากภาพทางด้านซ้ายมือนะคะก็จะเห็นได้ว่าก่อนที่ไบเดนเนี่ยถอนตัวนะคะคะแนนความนิยมของทรัมป์ที่เป็นสีแดงเนี่ยนำไบเดนขึ้นมาพอสมควรเลยแต่ว่าพอไบเดนเนี่ยถอนตัวออกไปนะคะส่งแฮร์ริสขึ้นมาแทนนะคะคะแนนความนิยมของทรัมป์นะคะกลับลดลงนะคะแล้วก็แฮร์ริสเนี่ยกลับขึ้นมาแทนนะคะโดยตอนนี้เนี่ยคะแนนก็อยู่ที่ 48% ต่อ 45% ค่ะซึ่งถ้าเราเนี่ยเจาะลึกไปที่รัฐสวิงสเตทนะคะซึ่งทางด้านขวามือเนี่ยก็จะเป็นรัฐที่ทั่วโลกเนี่ยให้ความสนใจนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นรัฐที่ไม่ได้มีฐานเสียงหรือว่าสนับสนุนพรรคใดเป็นพิเศษนะคะก็จะมีทั้งหมด7รัฐจาก50รัฐของสหรัฐอเมริกานะคะก็คือมันจะมีรัฐมิชิแกนนะคะเพนซิลเวเนียนะคะวิสคอนซินนะคะจอร์เจียนอร์ทแคโรไลนาเนวาดาแล้วก็แอริโซนานะคะโดยผลโพลล่าสุดของ The Hill นะคะคะแนนของแฮร์ริสเนี่ยนำทรัมป์ไป4รัฐแล้วนะคะจาก7รัฐของสวิงสเตทนะคะซึ่งถ้าหากแฮร์ริสนะคะเขาชนะการเลือกตั้งนะคะก็จะเป็นประธานาธิบดีหญิงคนแรกของสหรัฐนะคะแล้วก็เป็นประธานาธิบดีผิวสีนะคะต่อจากบารักโอบามาด้วยค่ะทางนี้ทั้งนั้นนะคะก็อยากจะบอกท่านผู้ชมนะคะว่าผลโพลเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นการชี้ชะตานะคะว่าใครเนี่ยจะได้เป็นประธานาธิบดีอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าถ้ามินอยากอ้างอิงไปถึงในอดีตแล้วกันในปี2016นะคะก็เป็นการชิงประธานาธิบดีเนี่ยของสหรัฐระหว่างทรัมป์กับฮิลลารีคลินตันนะคะซึ่งเกือบทุกสำนักข่าวเลยนะคะก็บอกว่าฮิลลารีคลินตันเนี่ยเขาจะได้เป็นประธานาธิบดีนะคะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าทรัมป์ชนะการเลือกตั้งนะคะก็เป็นผลที่ช็อกโลกแล้วก็เหนือความคาดหมายมากๆนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องลุ้นกันต่อไปค่ะท่านผู้ชม
โดยก่อนที่จะมีการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นนะคะในวันที่5พฤศจิกายนนี้นะคะในวันอังคารหน้านะคะที่10กันยายนนะคะก็จะมีดีเบตนัดแรกนะคะประชันวิสัยทัศน์ของทั้งคู่ค่ะซึ่งถือว่าเป็นดีเบตครั้งสำคัญเลยที่อาจจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงผลโพลการเลือกตั้งในครั้งนี้ได้เลยนะคะก็เดี๋ยวมิ้นมาอัปเดตนโยบายของทางทั้ง2ประธานาธิบดีกันก่อนนะคะด้านขวามือนะคะเริ่มต้นกันที่นโยบายภาษีนะคะทางแฮร์ริสเนี่ยเขาก็ออกมาประกาศนะคะว่าจะเสนอขึ้นอัตราภาษีนิติบุคคลนะคะเป็น 28% จากเดิมที่ 21% นะคะแล้วก็จะขึ้นอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะในขั้นสูงสุดเนี่ยจาก 37% นะคะในปัจจุบันเนี่ยเป็นอยู่ที่ 39.6% ค่ะซึ่งแฮร์ริสเองนะคะเขาก็ได้กล่าวว่าการขึ้นภาษีในครั้งนี้ของเธอเนี่ยอาจจะช่วยรัฐบาลนะคะในการชดเชยต้นทุนการใช้จ่ายของรัฐบาลได้ถึง 1.1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเลยค่ะในขณะที่นโยบายภาษีของทางทรัมป์นะคะณตอนนี้เนี่ยก็ยังคงไว้ที่เดิมค่ะทางนโยบายทางการค้านะคะก็ทั้งคู่นะคะมีมาตรการกีดกันทางการค้าเนี่ยทั้งคู่เลยแต่ว่ามันแตกต่างกันออกไปค่ะท่านผู้ชมโดยทางแฮร์ริสนะคะก็คาดว่าจะสานต่อนโยบายของไบเดนนะคะก็คือว่าเขาเนี่ยจะเจาะจงเพิ่มสินค้าบางประเภทที่นำเข้าจากจีนนะคะยกตัวอย่างเช่นภาษีจากทางรถยนต์ EV นะคะหรือว่าแบตเตอรี่นะคะส่วนทางด้านของทรัมป์เองเนี่ยก็จะขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจีนทั้งหมดเลยนะคะเป็น 60% ค่ะแล้วก็จะขึ้นภาษี 10% นะคะสำหรับสินค้าที่ผลิตทุกที่ในโลกค่ะมาทางด้านของนโยบายพลังงานกันบ้างนะคะทางแฮร์ริสเองนะคะเขาก็จะสนับสนุนนะคะพลังงานสะอาดนะคะสานต่อกฎ Power Pendulum ของทางไบเดนนะคะที่จะจำกัดมลพิษจากโรงไฟฟ้านะคะโดยกำหนดให้โรงงานถ่านหินแล้วก็การธรรมชาติเนี่ยต้องลดนะคะหรือว่าดักจับมลพิษให้ได้ 90% ภายในปี2032นะคะรวมถึงทางแฮร์ริสเองเนี่ยเขาจะผลักดันรถ EV ที่จะผลิตภายในประเทศสหรัฐด้วยค่ะส่วนทางทรัมป์นะคะก็จะเป็นคนละฝั่งเลยค่ะท่านผู้ชมก็จะมีการยกเลิกกฎ Power Plant Rule นะคะของทางไบเดนแล้วก็จะกลับมาเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันนะคะแล้วก็อาจจะมีการยกเลิกนโยบายที่เป็น EV Tax Credit ด้วยก็คือเป็นนโยบายที่จะได้รับภาษีเงินคืนนะคะประมาณ 7,500 เหรียญ นะคะสำหรับคนอเมริกาที่เขาซื้อรถไฟฟ้าในปี2023ถึง2032ค่ะถัดมานะคะก็สำหรับนโยบาย Healthcare นะคะทางแฮร์ริสเองเนี่ยก็สานต่อนะคะกฎหมาย Affordable Care Act นะคะหรือที่เราเรียกว่า Obamacare นะคะก็เป็นกฎหมายที่บังคับให้ชาวอเมริกาทุกคนเนี่ยซื้อประกันสุขภาพนะคะโดยรัฐก็จะเป็นผู้ให้เงินอุดหนุนนะคะแล้วก็จ่ายเงินบางส่วนเนี่ยให้แก่บริษัทประกันเพื่อที่จะให้ชาวอเมริกันทุกคนนะคะสามารถที่จะเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้ส่วนทรัมป์ค่ะก็แน่นอนยกเลิกโอบามาแคร์นะคะก็จะพยายามผลักดันระบบประกันสุขภาพนะคะภายใต้กฎหมายใหม่ค่ะที่เรียกว่า American Healthcare Act นะคะแทนตัวโอบามาแคร์เองค่ะซึ่งก็จะเป็นกฎหมายที่ไม่ได้บังคับให้ทุกคนเนี่ยเขาทำประกันสุขภาพนะคะแล้วก็มีการลดการจ่ายในนโยบาย Medicaid ด้วยนะคะที่เป็นโครงการรักษาพยาบาลสำหรับผู้มีรายได้น้อยค่ะนอกจากนี้เนี่ยในนโยบายอื่นๆนะคะแฮร์ริสเองเขาก็จะมีการลดภาษีผู้ประกอบการนะคะที่สร้างบ้านให้กับผู้ซื้อบ้านหลังแรกนะคะโดยผู้ซื้อบ้านหลังแรกเนี่ยก็จะได้รับเงินช่วยเหลือนะคะโดยเงินดาวสูงสุดเนี่ยก็ประมาณ 25,000 ดอลลาร์สหรัฐค่ะส่วนทางด้านของทรัมป์เองนโยบายอื่นๆของเขานะคะก็จะมีการผ่อนคลายกฎระเบียบในภาคธนาคารนะคะรวมถึงเขาเนี่ยมีจุดยืนที่สนับสนุนคริปโตเคอเรนซีด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรับเงินบริจาคนะคะเป็นคริปโตเคอเรนซีนะคะหรือว่าอยากจะให้บิตคอยน์เนี่ยที่เหลือทั้งหมดนะคะถูกขุดในสหรัฐค่ะซึ่งถ้าหากนะคะประธานาธิบดีนะคะสสสวนะคะทั้งหมดเลยนะคะเป็นพรรคของเดโมแครตทั้งหมดนะคะกลุ่มที่จะได้รับประโยชน์นะคะท่านผู้ชมก็คงหนีไม่พ้นกลุ่มที่เป็นบริษัทพลังงานหมุนเวียนนะคะผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารวมถึงภาคอสังหาริมทรัพย์กลุ่มพวกค้าปลีกอุปกรณ์สร้างบ้านนะคะส่วนถ้าเป็นอีกฝั่งนึงค่ะก็คือว่าถ้าเป็นประธานาธิบดีสวแล้วก็สสทั้งหมดเลยเนี่ยเป็นฝั่งรีพับลิกันนะคะกลุ่มที่ได้รับประโยชน์เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มพลังงานน้ำมันถ่านหินนะคะรวมถึงกลุ่มธนาคารด้วยเพราะว่าเขาก็จะมีการผ่อนคลายกฎระเบียบนะคะซึ่งทำให้ธนาคารเนี่ยเขามีเงินที่จะไปปล่อยสินเชื่อเพิ่มมากขึ้นรายได้ธนาคารก็เพิ่มมากขึ้นนะคะรวมถึงสินทรัพย์คริปโตเคอเรนซีเนี่ยได้รับประโยชน์อย่างแน่นอนนะคะก็พวกกลุ่ม
บิตคอยน์นะกลุ่มขุดบิตคอยน์หรือว่าพวกแพลตฟอร์มต่างๆที่ทำการซื้อขายคริปโตเคอเรนซีเนี่ยก็จะได้รับประโยชน์จากนโยบายของทรัมป์ทั้งหมดนะคะซึ่งถ้าหากมันไม่ได้เป็นสีเดียวกันนะคะมันจะเป็นพรรคพรีเองนะคะหรือว่าเป็นสสสวเนี่ยไม่ได้เป็นสีเดียวกันทั้งหมดนะคะก็นโยบายที่กล่าวมาเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้สุดโต่งขนาดนั้นนะคะท่านผู้ชมก็จะมีการประนีประนอมเนี่ยที่เพิ่มมากขึ้นนะคะอย่างเช่นการขึ้นภาษีของจีนที่ทรัมป์เองบอกว่าจะขึ้นทั้งหมด 60% เนี่ยก็อาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูผลการเลือกตั้งต่อไปค่ะท่านผู้ชมก็คงอยากรู้แล้วแหละว่าตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยก่อนเกิดการเลือกตั้งในอดีตเนี่ยมันเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะมินก็ได้นำทำภาพนี้มาให้ท่านผู้ชมนะคะก็เป็นการเลือกตั้งของสหรัฐทั้งหมด4ครั้งด้วยกันตั้งแต่ปี2008นะคะ2008เนี่ยก็คือทางด้านซ้ายมือสุดนะคะก็จะเป็นคู่ท้าชิงระหว่างบารักโอบามากับจอห์นแมคเคนนะคะแล้วก็ถัดมาตอนปี2012นะคะก็จะเป็นคู่ท้าชิงระหว่างบารักโอบามาเหมือนเดิมนะคะกับมิตต์รอมนีย์2016นะคะก็จะเป็นคู่ท้าชิงระหว่างทรัมป์กับฮิลลารีคลินตันและสุดท้ายตอนปี2020ก็เป็นคู่ท้าชิงประธานาธิบดีสหรัฐนะคะระหว่างไบเดนกับทรัมป์โดยกราฟสีน้ำเงินนะคะก็คือแสดงถึงตลาดหุ้นสหรัฐ S&P 500นะคะว่าจะปรับอย่างไรนะคะแล้วก็ส่วนเส้นสีเทาอันนี้เอามาเนี่ยเป็นตัว VIX Index นะคะที่เป็นดัชนีวัดความผันผวนของตลาดหุ้นนะคะซึ่งท่านผู้ชมก็จะได้เห็นได้เลยว่าในช่วงก่อนการเลือกตั้งสักประมาณ 1-2 เดือนเหมือนปัจจุบันนี้นะคะประมาณ 1-2 เดือนนะคะตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยจะมีความผันผวนนะคะบางปีเนี่ยมันก็ปรับตัวลดลงนะคะหรือบางปีก็จะมีการไซด์เวย์บ้างก่อนที่รอดูผลการเลือกตั้งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือได้ว่าเหมาะมากๆเลยนะคะกับกองทุน IPO น้องใหม่ที่วันนี้มินได้นำมาให้กับท่านผู้ชมด้วยซึ่งก็จะเป็นกองทุนที่สร้างความมั่นคงนะคะให้กับพอร์ตการลงทุนของนักลงทุนในช่วงนี้ค่ะนอกจากการเลือกตั้งแล้วนะคะก็อีกหนึ่งประเด็นนะคะที่นักลงทุนจับตากันก็คงไม่พ้นตัวอัตราดอกเบี้ยนะคะซึ่งจากการประชุมของแจ็คสันโฮนะคะทางเจอร์มพาวเวลเนี่ยเขาก็ได้กล่าวออกมานะคะว่าเงินเฟ้อเนี่ยได้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญนะคะตลาดแรงงานไม่ได้ร้อนแรงเกินไปแล้วนะคะแล้วก็สภาวะในปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ตึงเครียดนะคะเหมือนกับช่วงก่อนเกิดโควิด-19 นะคะแล้วก็ประโยคสำคัญของเขาเลยค่ะท่านผู้ชมก็คือว่าถึงเวลาแล้วนะคะที่เราจะต้องปรับนโยบายทางการเงินนะคะซึ่งถือว่าเป็นประโยคที่ทุกคนเนี่ยรอคอยกันมานานนะคะก็เป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าเทรนดอกเบี้ยขาลงเนี่ยกำลังมาถึงโดยตลาดณตอนนี้นะคะก็คาดการณ์ค่ะว่าปีนี้เนี่ยเฟดธนาคารกลางสหรัฐนะคะจะลดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยทุกการประชุมเลยหลังจากนี้ก็มีทั้งหมด3การประชุมด้วยกันนะคะโดยเริ่มต้นที่เดือนกันยายนนะคะก็คือวันที่17-18นะคะแล้วก็พฤศจิกายนและสุดท้ายคือธันวาคมโดยทั้งหมด3การประชุมเนี่ยก็มีโอกาสลดดอกเบี้ยทั้งหมดนะคะประมาณ 0.75% ถึง 1% นะคะแล้วก็มีโอกาสลดดอกเบี้ยเนี่ยยาวไปจนถึงปีหน้าเลยค่ะโดยภาพทางด้านล่างนะคะท่านผู้ชมเนี่ยก็เป็นการคาดการณ์ของบูมเบิร์กนะคะในการลดดอกเบี้ยของเฟดจากปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 5.5% นะคะก็มีโอกาสลดลงไปอยู่ที่ 3.85% นะคะจนสิ้นปีหน้านะคะแล้วก็ไม่เพียงแค่เฟดเท่านั้นนะคะจริงๆทางด้านของ ECB ธนาคารกลางยุโรปนะคะแล้วก็ทางด้านของ BOE เองเนี่ยก็มีเทรนดอกเบี้ยขาลงด้วยเช่นเดียวกันนะคะโดยทั้ง2ธนาคารกลางเนี่ยเขาได้ลดดอกเบี้ยครั้งแรกไปแล้วนะคะซึ่งการลดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยก็จะส่งผลดีต่อกองทุน IPO น้องใหม่ที่เราจะนำมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังด้วยค่ะโอเคค่ะก็มาถึงในช่วงสำคัญของเราในวันนี้แล้วนะคะกับการเปิดตัวกองทุน IPO น้องใหม่นะคะชื่อว่ากองทุนเปิด Principal Global Infrastructure Equity Unhedged หรือชื่อย่อเนี่ยก็คือ Principal GIF UH นะคะเสนอขายแล้ววันนี้เป็นวันแรกนะคะแล้วก็ยาวไปจนถึงวันพุธหน้าที่11กันยายนนะคะซึ่งเดี๋ยวมิ้นขอเกริ่นให้ท่านผู้ชมฟังก่อนค่ะว่าทางบลจ. Principal ของเราเนี่ยได้มีกองทุน Global Infrastructure กองทุนหุ้นโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลกอยู่แล้วนะคะก็คือกองทุน Principal GIF เป็นกองทุนที่พี่ซีเนี่ยได้เคยแนะนำให้กับท่านผู้ชมในคลิปก่อนๆสำหรับกองทุนที่มิ้นมานำเสนอในวันนี้นะคะความเหมือนทั้งสองกองทุนเลยก็คือว่าเป็นกองทุนที่ยังคงลงทุนในกองทุนหลักชื่อว่า Lazard Global Infrastructure Equity เหมือนกันนะคะแต่ว่าความแตกต่างทั้งสองกองนี้ระหว่าง Principal GIF กับ Principal GIF UHก็คือนโยบายในการป้องกันความเสี่ยงค่าเงินค่ะโดยกองทุนที่มินมานำเสนอในวันนี้นะคะก็จะมีนโยบายการเงินแบบ unhedged มินจะใช้ตัวย่อเนี่ยในชื่อต่อท้ายชื่อย่อกองทุนก็คือใช้คำว่า UH นะคะเป็นกองทุนที่เราเนี่ยไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงค่าเงินต่างประเทศนะคะถือว่า
เป็นทางเลือกสำหรับนักลงทุนระยะยาวนะที่เขาไม่ได้อยากเสียต้นทุนในการป้องกันความเสี่ยงค่าเงินที่ปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ระดับที่ค่อนข้างสูงค่ะประมาณ 2.5-3% นะคะโดยกองทุนนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นกองทุนโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลกกองแรกในตลาดนะคะที่มีนโยบายแบบ Unhedged นั่นเองค่ะอย่างที่มิ้นเกริ่นไปตอนต้นรายการแล้วนะคะท่านผู้ชมว่าเราเนี่ยอยู่ในยุคที่ดอกเบี้ยกำลังเป็นเทรนขาลงนะคะสัญญาณการลดดอกเบี้ยเนี่ยชัดเจนมากขึ้นนะคะสินทรัพย์ที่จะได้รับประโยชน์แล้วก็มีแนวปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะนั่นก็คือกลุ่มหุ้นโครงสร้างพื้นฐานค่ะในภาพนะคะก็จะเป็นภาพในปี2019ที่มิ้นนำมาให้ท่านผู้ชมได้ดูนะคะโดยภาพแรกเนี่ยข้างบนจะเป็นกลุ่มหุ้นโครงสร้างพื้นฐานนะคะส่วนถัดมาภาพ2กับภาพที่3เนี่ยจะเป็นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลหรือว่าเรียกว่าบอนด์ยิลด์นะคะท่านผู้ชมเนี่ยจะเห็นได้ว่ากลุ่มหุ้นโครงสร้างพื้นฐานนะคะปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงที่บอนด์ยิลด์เนี่ยปรับตัวลงนะคะโดยในปี2019จะบอกเลยว่ากองทุนลาซาดเนี่ยของกองทุนหลักของเรานะคะให้ผลตอบแทนเนี่ยมากกว่า 20% เลยถามว่ามันทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะคะเนื่องจากว่ากลุ่มหุ้นโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่ได้รับกระแสเงินสดอย่างสม่ำเสมอนะคะมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลหรือที่เราเรียกว่าดิวิเดนด์ยิลด์เนี่ยสูงกว่าอัตราผลตอบแทนจากพันธบัตรรัฐบาลนะคะที่ลดต่ำลงมันก็ทำให้นักลงทุนเนี่ยเขาหันมาลงทุนในกลุ่มหุ้นโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยที่มากกว่าโฟลเนี่ยก็ไหลเข้าก็เลยทำให้กลุ่มหุ้นโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยปรับตัวเพิ่มมากขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็มองว่ากลุ่มหุ้นโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยถือเป็นกลุ่มที่นักลงทุนเนี่ยสามารถที่จะลงทุนได้ในระยะยาวเลยนะคะภาพทางด้านซ้ายมือนะคะก็เป็นผลตอบแทนของกองทุนหลักลาซาด Global Real Estate Infrastructure นะคะที่ในช่วง10ปีที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมก็จะเห็นได้เลยว่าใน10ปีนะคะผลตอบแทนของหุ้นกลุ่มเนี้ยปรับตัวขึ้นหรือว่าเป็นบวกเนี่ยมากถึง7ปีใน10ปีเลยซึ่งถือได้ว่าทำผลตอบแทนเนี่ยได้อย่างโดดเด่นนะคะตัวเลขผลตอบแทนบางปีก็10กว่าเปอร์เซ็นต์หรือบางปีก็มากถึง 20% เลยทางด้านของขวามือเนี่ยก็กลุ่มนี้นะคะก็เป็นกลุ่มที่อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลหรือว่า dividend yield เนี่ยให้สม่ำเสมอด้วยนะคะประมาณ 3-5% ต่อปีมาโดยตลอดนะคะซึ่งก็มากกว่าดิเวนยิลด์เนี้ยมากกว่าดัชนีหุ้นทั่วโลกหรือว่าดัชนีอ้างอิงด้วยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะถ้าเกิดหุ้นเนี่ยผันผวนขึ้นมานะคะไม่ว่าจะเกิดตัว recession เองนะคะเศรษฐกิจถอยหรือว่าการเลือกตั้งสภของสหรัฐนะคะการลงทุนในกลุ่มหุ้นโครงสร้างพื้นฐานนะคะก็เป็นกลุ่มที่จะสามารถปกป้องพอร์ตการลงทุนของลูกค้าได้ในช่วงที่ตลาดขาลงนะคะจากภาพเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ากลุ่มหุ้นโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นเส้นสีฟ้ามีจะใช้เป็นของกองลาซาดนะคะกับเส้นสีเทาก็คือตลาดหุ้นทั่วโลกในช่วงที่ตลาดปรับตัวขาลงนะคะกลุ่มหุ้นโครงสร้างพื้นฐานเนี้ยจะปรับตัวลงน้อยกว่าตลาดนะคะยกตัวอย่างเช่นในปี2022นะคะในช่วงที่เฟดเนี่ยขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ตลาดหุ้นปรับตัวลงหนักเลยกองทุนลาซาดของเรานะคะปรับตัวลงเพียง 12% เท่านั้นนะคะในขณะที่ตลาดปรับตัวลงเนี่ย 30% เหตุผลนะคะก็เป็นเพราะว่ากลุ่มโครงสร้างพื้นฐานนะคะเป็นสินทรัพย์ที่เราเนี่ยใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้ใช้ทุกวันนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้านะคะน้ำอินเทอร์เน็ตไม่ว่าเศรษฐกิจจะดีหรือไม่ดีเนี่ยพวกเราก็ต้องใช้ทุกวันนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีกลุ่มหุ้นโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่ยังคงได้รับกระแสเงินสดอย่างสม่ำเสมออยู่ค่ะนอกจากนี้นะคะทางด้านของปัจจัยพื้นฐานของกลุ่มนี้เนี่ยยังคงแข็งแกร่งค่ะมีการลงทุนต่อเนื่องนะคะจากทางภาครัฐนะคะทางสร้างใหม่เองหรือว่าปรับปรุงซ่อมแซมนะคะหรือแม้แต่เติบโตไปพร้อมกับเมกะเทรนด์ของโลกนะคะอย่างเช่นเทรนด์ดิจิทัลไลเซชันนะคะการเข้ามาของ AI Internet of Things นะคะมีการใช้อินเทอร์เน็ตที่เพิ่มมากขึ้นนะคะดังนั้นโครงสร้างพื้นฐานทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยพวกสายไฟเบอร์ต่างๆเนี่ยก็เป็นส่วนสำคัญมากๆนะคะในยุคของดิจิทัลพร้อมทั้งอีกเทรนด์นึงนะคะก็คือเทรนด์ในเรื่องของ deglobalization ค่ะเทรนด์นี้เนี่ยเกิดจากเหตุการณ์โควิด-19 นะคะหรือว่าความขัดแย้งทางภูมิศาสตร์พวกรัสเซียยูเครนเองเนี่ยก็ทำให้เกิด supply shortage ขึ้นมาก็คือเกิดการขาดแคลนของอุปทานนะคะสินค้าต่างๆเทรนด์นี้เนี่ยก็เลยเกิดขึ้นนะคะเป็นเทรนด์ที่กระจายสินค้าเนี่ยไปยังภูมิภาคต่างๆเพื่อที่จะลดการกระจุกตัวของห่วงโซ่อุปทานนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยก็ถือว่าส่งผลบวกต่อการใช้รถไฟสนามบินที่เพิ่มมากขึ้นค่ะและสุดท้ายนี้นะคะก็เป็นกำไรต่อหุ้นของกลุ่มนี้ค่ะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ valuation เนี่ยก็ยังถือไม่แพงค่ะท่านผู้ชมปัจจุบันนี้ก็ประมาณติดลบ 0.5 SD นะคะถือว่า
ถูกเมื่อเทียบกับกลุ่มหุ้นเทคนะคะที่มี valuation ที่ตอนนี้บวก 1.5 SD แล้วนะคะเพราะฉะนั้นสรุปแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีมากๆในการลงทุนในหุ้นกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานนะคะที่มีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นนะคะจากบอนด์ยีลด์ที่ปรับตัวลงแล้วก็เป็นกลุ่มที่มี valuation ยังไม่แพงนะคะและถ้าหากเกิดตลาดหุ้นผันผวนขึ้นมานะคะหรือว่าเกิด recession กลุ่มนี้ก็ยังคงเป็นกลุ่มที่ปกป้องพอร์ตการลงทุนให้กับลูกค้าได้นะคะเนื่องจากว่าเป็นกลุ่มที่ได้รับกระแสเงินสดอย่างสม่ำเสมอค่ะมาถึงกองทุนหลักของเรากันบ้างนะคะถ้าเราพูดถึงกองทุนหุ้นโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลกต้องบอกว่ากองราศาสตร์ Global Listed Infrastructure เนี่ยก็ยังคงเป็นกองทุน Number 1 นะคะที่เราเนี่ยเลือกลงทุนกองทุนนี้เนี่ยจัดตั้งมานานแล้วค่ะท่านผู้ชมประมาณมากกว่า10ปีแล้วก็มีผลตอบแทนที่โดดเด่นนะคะให้ Dividend Yield ที่อยู่ระดับสูงโดยจุดเด่นของกองทุนนี้นะคะเขาก็จะลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นแบบ preferred infrastructure นะคะราศาสตร์เนี่ยเขาให้คำนิยามไว้ค่ะว่า preferred infrastructure ของเขาเนี่ยก็คือจะต้องเป็นกิจการแบบผูกขาดนะคะโครงสร้างรายได้เนี่ยมีสัญญาปรับเพิ่มขึ้นตามเงินเฟ้อมีรายได้ที่สม่ำเสมอนะคะแล้วก็เป็นกลุ่มที่มีอายุสินทรัพย์เนี่ยที่ยาวนานนะคะมีสัมปทานเนี่ยหลาย10ปีเลย 20-30 ปีนะคะตัวอย่างสินทรัพย์ที่ลงทุนเนี่ยก็อย่างเช่นพวกกลุ่มไฟฟ้านะคะท่อประปานะคะมีเสาโทรคมนาคมนะคะทางด่วนแล้วก็สนามบินนะคะเดี๋ยวมิ้นจะยกตัวอย่างให้ผู้ชมเห็นภาพมากขึ้นละกันว่า preferred infrastructure ที่เขาลงทุนเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะยกตัวอย่างเช่นระหว่างสนามบินกับสายการบินนะคะราศาสตร์เนี่ยเขาจะเลือกลงทุนในสนามบินมากกว่าสายการบินนะคะเหตุผลเนี่ยก็เป็นเพราะว่าสายการบินเนี่ยมันมีการแข่งขันที่สูงมากนะคะถ้าเจ้าไหนมีโปรโมชั่นหรือว่ามีการบริการที่ดีกว่าลูกค้าก็จะย้ายไปสายการบินนั้นถูกไหมคะเพราะฉะนั้นรายได้ของบริษัทที่เป็นสายการบินเนี่ยมันก็จะไม่แน่นอนนะคะแล้วก็มีความผันผวนมากๆกลับกันค่ะถ้าเราพูดถึงสนามบินรายได้เนี่ยมันก็จะมั่นคงแน่นอนมากกว่านะคะไม่ว่าลูกค้าเนี่ยจะบินกับสายการบินไหนลูกค้าก็ต้องจ่ายภาษีสนามบินทุกครั้งเลยนะคะเพราะฉะนั้นธุรกิจการบินเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่แบบผูกขาดนะคะมีรายได้ที่มั่นคงอันนี้เองนะคะก็จะเป็นตัวอย่างของกลุ่ม prefer infrastructure ที่ทางราศาสตร์เนี่ยเขาเลือกลงทุนทวนอีกกันอีกครั้งนึงนะคะหุ้นกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานที่ทางราศาสตร์ลงทุนเนี่ยก็จะมีไฟฟ้านะคะท่อประปานะท่อส่งก๊าซธรรมชาตินะคะทางด่วนรางรถไฟสนามบินนะคะหรือแม้แต่ตัวโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิตอลที่เป็นเมกะเทรนด์ของโลกค่ะสำหรับข้อดีของ Preferred Infrastructure นะคะอันแรกเลยก็คือจะมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลหรือที่เรียกว่า Dividend Yield เนี่ยที่โดดเด่นเหนือกว่าดัชนีอ้างอิงนะคะแล้วก็มากกว่าตัวดัชนีหุ้นทั่วโลกโดยปัจจุบันนะคะราศาสตร์เนี่ยก็ให้ Dividend Yield ที่สูงประมาณ 4.7% แล้วก้อนที่2เนี่ยก็คือมี Valuation ที่ถูกกว่านะคะตัว EV EBITDA เองที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยมันก็เหมือนคล้ายๆกับ PE ที่เราดูกันในหุ้นนะคะก็ถือว่ามี valuation ที่ถูกกว่าตัวดัชนีหุ้นทั่วโลกนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือมีตัว EBITDA margin ก็คืออัตราการสร้างกำไรเนี่ยที่เหนือกว่าดัชนีหุ้นทั่วโลกด้วยค่ะผลตอบแทนย้อนหลังของกองทุนนี้นะคะก็ถือได้ว่าดีกว่าดัชนีอ้างอิงเนี่ยเกือบทุกช่วงเวลาเลยนะคะแท่งสีน้ำเงินนะคะก็คือราศาสตร์ Global Listed Infrastructure กองทุนหลักของเรานะคะส่วนแท่งสีฟ้าเนี่ยก็คือดัชนีอ้างอิงนะคะซึ่งก็คือ MSCI World Core Infrastructure นะคะเราจะเห็นได้ว่าดีกว่าดัชนีอ้างอิงเกือบทุกช่วงเวลานะคะแล้วก็ Year to Date นะตอนนี้เนี่ยกองทุนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 6% ซึ่งถ้าเราดู10ปีย้อนหลังเนี่ยก็ให้ผลตอบแทนที่สูงถึง 9% ต่อปีเลยค่ะนอกจากที่เราจะมาเทียบกองทุนนี้กับดัชนีอ้างอิงแล้วเราเอากองทุนนี้เนี่ยมาเทียบกับกองทุนคู่แข่งกันบ้างว่าเขาจะดีอยู่ไหมนะคะภาพนี้เนี่ยมินเอากองทุนหลักของราศาสตร์นะมาเทียบกับคู่แข่งในตลาดในทุกๆช่วงเวลานะไม่ว่าจะเป็น1ปี3ปี5ปีนะคะเราก็จะเห็นกันว่าไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนๆนะคะกองทุนราศาสตร์เนี่ยก็ยังคงให้ผลตอบแทนอันดับ1หรือว่าอันดับ2มาโดยตลอดนะคะเมื่อเราเนี่ยเทียบกับคู่แข่งในตลาดสำหรับกระบวนการลงทุนนะคะกองทุนนี้เนี่ยจะเป็นแบบสไตล์แบบ bottom up ค่ะก็วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน fundamental นะคะ variation แล้วก็คัดเลือกหุ้นแบบ high conviction ประมาณ 25-50 ตัวนะคะจาก400ตัวทั้งหมดในตลาดก็โดยเขาเนี่ยจะยึดหลักเกณฑ์ว่าจะต้องเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ให้รายได้ที่มั่นคงนะคะมีประสิทธิภาพในการทำกำไรที่สม่ำเสมอแล้วก็มีอายุสินทรัพย์เนี่ยที่ยาวนานมีสัมปทานนะคะหลาย10ปีนะคะโดยผลตอบแทนที่เขาคาดหวังในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของเขาแต่ละตัวเนี่ยจะต้องมีผลตอบแทนในระยะยาว3ปีข้างหน้าเนี่ยมากกว่าเงินเฟ้อ 5% โดยเขาก็จะให้น้ำหนักหุ้นเนี่ยแต่ละตัวก็คืออยู่ที่ประมาณ 1-8% ต่อตัวแล้วก็จะมีการจำกัด
น้ำหนักแต่ละประเทศด้วยแล้วก็แต่ละประเภทของโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่ให้มันกระจุกตัวเกินไปนะคะมาถึงหน้านี้นะคะก็จะเป็นพอร์ตการลงทุนปัจจุบันของกองทุนนี้นะคะแล้วก็จะเห็นว่าเขาก็กระจายการลงทุนตามที่เขาได้บอกไว้เลยนะคะโดยถ้าเราแบ่งไปตามรีเจียนนะคะจะเห็นได้ว่าเขาถือยุโรปเนี่ยประมาณ 40% แล้วก็มีอเมริกานะคะประมาณ 30% UK 20% แล้วก็เอเชียเนี่ย12% นะคะโดยเขาบอกว่าเขาที่เขาให้น้ำหนักที่ยุโรปมากกว่าเนี่ยเนื่องจากว่าทางยุโรปเนี่ยโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยยังเป็นกลุ่มที่มี variation เนี่ยที่ถูกกว่าทางฝั่งอเมริกาแล้วก็ทางด้านของประเภทของโครงสร้างพื้นฐานค่ะก็ไม่ได้กระจุกตัวนะคะในสินทรัพย์ใดเป็นพิเศษนะคะก็คือว่ามีการลงทุนทั้งทางด้านของไฟฟ้านะคะท่อน้ำประปานะคะทางด่วนรถไฟนะคะรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิตอลด้วยค่ะเรามาดูถึงตัวอย่างหุ้นที่กองทุนนี้ลงทุนกันบ้างนะคะก็เริ่มต้นที่ทางด้านซ้ายมือนะคะก็เป็นบริษัท Ferrovial นะคะอันนี้เป็นธุรกิจหลักของเขาเนี่ยก็คือทำทางด่วนเขามีทางด่วนเนี่ยที่มากถึง23ทางด่วนนะคะในแคนาดานะคะ US สเปนนะคะ UK ไอร์แลนด์ก็คือมีหลายที่ทั่วโลกเลยนะคะโดยทางด่วนที่สำคัญของเขาเนี่ยจะชื่อว่า407 EDG Highway ค่ะท่านผู้ชมก็เป็นโครงสร้างสัมปทานทางด่วนที่ใหญ่ที่สุดในรัฐออนแทริโอนะคะในแคนาดาซึ่งอันนี้มันมีความยาวมากถึง20ไมล์เป็นทางด่วนที่ไม่มีไม้กั้นแห่งแรกของโลกค่ะเหมือนกับของในไทยเนี่ยที่เราใช้อีทีพาสแล้วก็ผ่านได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นทางด่วนแรกที่มีไม่มีไม้กั้นนะคะระยะเวลาสัมปทานของทางด่วนนี้นะคะก็มากถึง33ปีเลยค่ะการที่บริษัทนี้ที่เขามีทางด่วนมีสัมปทานระยะยาวนะคะมันก็ทำให้บริษัทนี้เนี่ยได้รับรายได้ที่สม่ำเสมอนะคะอย่างยาวนานแล้วก็นักลงทุนเนี่ยก็ได้รับเงินปันผลอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะถัดมาตรงกลางค่ะก็คือเป็นบริษัท Norfolk Southern นะคะอันนี้เป็นผู้ให้บริการขนส่งทางรถไฟนะคะทางตะวันออกของทางสหรัฐก็ประกอบไปด้วยเส้นทางเนี่ยมากกว่า 19,000 ไมล์ในกว่า22รัฐนะคะบริษัทเนี่ยเขาก็จะมีการขนส่งทางด้านของเป็นผู้ขนส่งสินค้าอุตสาหกรรมรายใหญ่ของสหรัฐนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มก่อสร้างเกษตรกรรมนะคะหรือว่าพวกสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆนะคะท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่ามิ้นได้นำเอาตัวเงินปันผลต่อหุ้นมาให้ท่านผู้ชมได้ดูในภาพนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าตัวบริษัทนี้เนี่ยเขาให้เงินปันผลดิวิเดนด์ per share เนี่ยที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในทุกๆปีเลยนะคะถัดมาสุดท้ายในนี้นะคะก็คือเป็นหุ้นของบริษัทอเมริกันอิเล็กทริกพาวเวอร์นะคะก็จะเป็นบริษัทที่ดำเนินทางด้านของผู้ผลิตส่งแล้วก็จำหน่ายตัวไฟฟ้านะคะให้กับลูกค้าในสหรัฐอเมริกานะคะก็ให้บริการลูกค้าเนี่ยมากกว่า5ล้านคนใน11รัฐนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านรัฐของมิชิแกนโอไฮโอเท็กซัสนะคะหรือว่าเวอร์จิเนียโดยบริษัทนี้นะคะก็มีกำลังการผลิตไฟฟ้าเนี่ยที่มากถึง23กิโลวัตต์ค่ะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งก็คือกองทุน Principal GFUH ของเรานะคะเป็นกองทุน Global Infrastructure กองแรกในตลาดนะคะที่มีนโยบายแบบ Unhedged ค่ะความหมายนะคะก็คือว่าเป็นกองทุนที่เราเนี่ยไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินไทยบาทดอลลาร์สหรัฐนะคะก็เหมาะกับนักลงทุนระยะยาวนะคะที่ทำให้นักลงทุนเนี่ยไม่ต้องเสียต้นทุนในการป้องกันความเสี่ยงหรือที่เราเรียกกันว่า hedging cost นะคะโดยที่ปัจจุบันเนี่ยอยู่ในระดับสูงประมาณ 2.5-3% ต่อปีนะคะการที่เราไม่ต้องเสียตรงเนี้ยมันก็ทำให้ผลตอบแทนของนักลงทุนเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะค่าใช้จ่ายกองทุนลดลงซึ่งมิ้นเนี่ยก็ได้ไปศึกษามาให้ท่านผู้ชมแล้วนะคะนั่นขวามือก็จะเป็นตารางของการอ่อนค่าแล้วก็แข็งค่าของค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐใน10ปีที่ผ่านมานะคะก็จริงก็คือมันบางปีเนี่ยมันก็มีการแข็งค่านะคะบางปีก็อ่อนค่าแต่ว่าให้ท่านผู้ชมไปดูทางด้านล่างนะคะที่เป็นตารางสีฟ้านะคะจะพบว่าในระยะยาว5ปี10ปีเนี่ยค่าเงินบาทไทยนะคะเทียบกับดอลลาร์สหรัฐเนี่ยมันไม่ได้แข็งค่าหรือว่าอ่อนค่าอย่างมีนัยสำคัญนะคะซึ่งกองทุนหุ้นโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยก็เป็นกองทุนที่มินแนะนำให้นักลงทุนลงทุนระยะยาวอยู่แล้วนะคะท่านผู้ชมนะคะก็เห็นได้จากสไลด์ก่อนหน้าที่มินโชว์ว่าผลตอบแทนของกองทุนหุ้นโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลกเนี่ยใน10ปีนะคะให้ผลตอบแทนเป็นบวกถึง7ปีเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มองว่ากองทุนนี้นะคะที่เป็นแบบ unhedged นะคะก็ออกมาตอบโจทย์กับนักลงทุนระยะยาวนะคะที่ไม่อยากเสียต้นทุนในการ hedging cost ที่ระดับสูงก็ทำให้ผลตอบแทนของเขาเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นค่ะอยากจะฝากกองทุน Principal GFUH กับท่านผู้ชมด้วยนะคะก็เป็นกองทุนที่ออกมาในจังหวะที่ดีจริงๆนะคะในเทรนด์ดอกเบี้ยขาลงนะคะมีสัญญาณที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะแล้วก็ดอกเบี้ยเนี่ยมีโอกาสที่จะลดยาวไปจนถึงปีหน้าเลยนะคะไม่ได้หยุดแค่ปีนี้เท่านั้นนะคะ
ราะฉะนั้นหุ้นกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานนะคะได้รับประโยชน์อย่างแน่นอนนะคะจากการที่มีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ลดต่ำลงทำให้ฟันโฟลว์เงินไหลเข้ากลุ่มหุ้นโครงสร้างพื้นฐานก็จะปรับตัวเพิ่มมากขึ้นนะคะอีกทั้งปัจจัยทางด้านพื้นฐานของหุ้นกลุ่มนี้มีการลงทุนอย่างต่อเนื่องเติบโตไปพร้อมกับเมกะเทรนด์ของโลกนะคะแล้วก็เป็นกลุ่มที่ valuation เนี่ยยังไม่แพงมากทั้งนี้นะคะถ้าหากตลาดหุ้นเนี่ยเกิดความผันผวนขึ้นมานะคะกองทุนนี้จะเป็นกองทุนที่เสริมความมั่นคงให้พอร์ตการลงทุนของนักลงทุนได้กองทุนที่เราเลือกลงทุนนะคะก็คือกองทุน Lazard Global Listed Infrastructure นะคะเป็นกองทุนที่ให้ผลตอบแทนที่โดดเด่นดีกว่าดัชนีอ้างอิงและเมื่อเทียบกับคู่แข่งในตลาดเนี่ยก็เป็น Top Performer นะคะผลตอบแทน10ปีย้อนหลังเฉลี่ยนะคะอยู่ที่ 9% ต่อปีค่ะและสุดท้ายนะคะกองทุน Principal GIF UH นะคะเป็นกองทุนหุ้นโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลกกองแรกในตลาดนะคะที่มีนโยบาย FX Unhedgedเหมาะกับนักลงทุนระยะยาวนะคะที่ทำให้เขาเนี่ยไม่ต้องเสียต้นทุนป้องกันความเสี่ยงที่เราเรียกว่า hedging cost เนี่ย 2.5-3% ต่อปีนะคะค่าใช้จ่ายกองทุนต่ำลงนะคะก็ทำให้ผลตอบแทนของกองทุนนี้เนี่ยเพิ่มมากขึ้นค่ะอยากจะฝากกองทุนนี้ไว้ให้กับท่านผู้ชมด้วยนะคะก็เป็นกองทุนเปิด Principal Global Infrastructure Equity Unhedged นะคะเปิดเสนอขายแล้ววันนี้วันแรกค่ะท่านผู้ชมยาวไปจนถึงวันที่11กันยายนนะคะซื้อขั้นต่ำเนี่ยเพียง 1,000 บาทเท่านั้นค่ะถ้าท่านผู้ชมท่านไหนนะคะสนใจที่จะเปิดบัญชีกองทุนหรือสนใจลงทุนในกองทุนของ Principal สามารถที่จะสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่เพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Principal TH เพื่อสมัครบัญชีแล้วก็ลงทุนได้ทันทีเลยค่ะไม่ว่าอยู่ที่ไหนเราก็ลงทุนได้นอกจากนี้ท่านผู้ชมยังสามารถลงทุนผ่านตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งทั้งทางธนาคารแล้วก็บริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำทั่วประเทศหรือถ้าหากท่านผู้ชมมีคำถามข้อสงสัยใดๆนะคะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามกับทีมงาน Principal Thailand ได้ทุกช่องทางเลยนะคะและวันนี้นะคะก็ถือว่าเข้มข้นแล้วก็ครบถ้วนมากๆเลยนะคะทั้งการอัปเดตนโยบายหาเสียงนะคะของ2คู่ท้าชิงประธานาธิบดีสหรัฐทรัมป์แล้วก็แฮร์ริสนะคะรวมถึงกองทุน IPO น้องใหม่ของเรานะคะ Principal GIF UH นะคะตอบโจทย์ในยุคดอกเบี้ยขาลงค่ะทุกท่านนะคะสามารถที่จะกลับมาพบกับรายการ Principal Investment Opportunity ในทุกวันจันทร์เวลา 10:00 น.เป็นต้นไปทาง Facebook และ YouTube ของ Principal Thailand ค่ะแล้ววันนี้นะคะมิ้นก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ